มาทางสายกันก่อนนะครับสายบนสุด G สายที่2 C สายที่3 E และสายล่างสุด A สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Green Nut Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้จะมาแชร์วิธีการเล่นอูคูเลเล่นะครับเพลงพิพิธภัณฑ์ครับมาดูคอร์ดเพลงนี้กันนะครับเพลงนี้จะมีแค่4คอร์ดนะครับวนทั้งเพลงเลยนะครับย้ำนะครับ4คอร์ดวนทั้งเพลงเลยนะครับคอร์ดแรกนะครับ C major 7คอร์ดที่2 B minor 7นิ้วชี้ทาบทั้ง4สายเลยนะครับคอร์ดที่3 A minor 7ใช่ครับไม่ต้องจับอะไรเลยนะครับและคอร์ดสุดท้าย G มาดูแพทเทิร์นการดีดเพลงนี้นะครับเพลงนี้จะดีดจังหวะแบบนี้นะครับทั้งเพลงเลยลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงขึ้นลงลงอีกทีนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงขึ้นลงลงยังวางไว้อยู่ที่เดิมทุกอย่างที่เป็นของเธอฉันมันได้แต่เพ้อพอคิดว่าเธอจะคืนกลับมายังเก็บไว้อยู่ที่เดิมหากมีใครที่ถามมามาดูเองกับตาพิพิธภัณฑ์สำหรับเธอ